ได้ยินนะโอเคสวัสดีทุกคนนะครับเป็นไลฟ์ซ่องสุ่มหลังบ้านนะอันนี้เรามานั่งกันที่หลังบ้านในตอนคืนนะหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้ผมได้โพสต์ลงไว้ในชุมชนในชุมชนนะก็คือนี่ประเด็นที่เราจะมาพูดดราม่ากันวันนี้กูเข้าประเด็นแรกก่อนเลยดีกว่าประเด็นแรกเนี่ยที่จะมาคุยก็คือพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์เนี่ยเขาเล่นฮอกวอตส์เลกาซี่แล้วการเล่นฮอกวอตส์เลกาซี่เนี่ยผิดไหมในมุมมองกูนะกูไม่รู้ว่าที่ถูกต้องจริงอ่ะเป็นไงไม่รู้แต่กูคิดแบบนี้ต้องมาเข้าใจก่อนว่าการเล่นไอ้ฮอกวอตส์เลกาซี่เนี่ยมันเหยียดเพศยังไงใช่ไหมมันไปยึดโยงกับคุณเจคโรลลิงใช่ไหมที่เป็นคนสร้างแฮร์รี่พอตเตอร์ขึ้นมาก็ต้องมารู้ก่อนว่าเจคโรลลิงเนี่ยเหยียดเพศยังไงการเหยียดเพศของเจคโรลลิงเนี่ยผมว่าหลายคนเข้าใจผิดนะว่าเขาเหยียด LGBT ซึ่งเขาไม่ได้เหยียด LGBT นะเขามีแนวคิดที่เหยียด T หลายคนคงงงหลายคนนึกว่า LGBT ไว้เรียกคนที่ไม่ใช่ผู้ชายผู้หญิงอะ LGBT หมดเลย LGBT เนี่ยมันคือตัวย่อมึงต้องรู้ก่อนว่า LGBT เนี่ยไม่ใช่ชื่อเรียกแต่มันคือตัวย่อนะ L ย่อมาจากอะไร L ย่อมาจากเบี้ยนใช่ไหม G คือเกย์นะ B คือไบเซ็กชวลก็คือแบบรักได้ทุกเพศนะ T คือทรานเจนเดอร์ที่มีปัญหากับ JK Rowling ที่มีปัญหาเนี่ยคือทรานนะทรานเท่านั้นนะเขาไม่ได้เหยียด LGBT แต่เขามีแนวโน้มที่จะเหยียด T ก็คือทรานเจนเดอร์ทรานเจนเดอร์คืออะไรทรานเจนเดอร์หลายคนไม่รู้ทรานเจนเดอร์คือคนที่เกิดมามีเพศสภาพอย่างหนึ่งแล้วแปลงอวัยวะเพศแล้วไปเป็นอีกเพศหนึ่งเช่นเกิดมาเป็นเพศสภาพชายแต่เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงเขาเลยไปผ่าตัดแปลงเพศให้จากเพศสภาพชายกลายเป็นหญิงส่วนอีกอันนึงคือทานเมนก็คือเพศสภาพหญิงเกิดมาเป็นเพศสภาพหญิงแล้วไปทำอวัยวะเพศชายปลอมกลายเป็นทานเมนนะเรามาดูที่ว่า JK Rowling เหยียดทียังไงนะซึ่งต้องบอกก่อนว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเหยียดยังไงโอเคตรงเนี้ยก็คือจะว่าคุณเอกทันทีเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเราไม่มีความรู้ความเข้าใจของ JK Rowling ที่แม่งไม่ใช่คนไทยแล้วคนทั่วไปแม่งจะรู้ได้ไงว่า JK Rowling เนี่ยเหยียดยังไงนะซึ่งถ้าไม่มีข่าวเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะนั้นเดี๋ยวกูจะไปดูก่อนว่า JK Rowling เนี่ยเหยียดทียังไงนะตอนนี้กูใช้คำว่ามีแนวโน้มเหยียดเพราะว่ากูไม่รู้ว่า JK Rowling เหยียดจริงไหมมาดูก่อนโอเคอันนี้เป็น2ปีที่แล้วกับอันนี้เป็น5วันที่แล้วเนาะผู้หญิงข้ามเพศคือผู้หญิงหรือผู้ชายอธิบายดราม่า JK Rowling อ่ะดูเนี่ยก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของ Workpoint Today นะคะเราจะมาพูดถึงประเด็นใหญ่ที่เมื่อ JK Rowling ผู้เขียนเรื่อง Harry Potter มีกระแสว่าเขาไม่ยอมรับผู้ชายที่แปลงเพศว่าเป็นผู้หญิง2018นะคะทางฮอลแลนด์เนี่ยก็ประกาศอนุญาตให้พาสปอร์ตไม่จำเป็นต้องระบุว่าเป็นเพศชายหรือว่าเพศไม่ต้องประกาศเพศโดยเขากำหนดนะคะบอกว่าถ้าหากเจ้าของพาสปอร์ตมองว่าตัวเองไม่ใช่ทั้งสองเพศนี้ก็สามารถจะระบุลงไปในพาสปอร์ตได้เลยนะว่าเป็นเพศ X นะคะก็คือว่าไม่ต้องระบุเพศซึ่งกระทรวงมหาดไทยของสหราชอาณาจักรเขาก็เบรกเรื่องนี้เอาไว้ค่ะแล้วก็ยืนยันตามเดิมว่าในพาสปอร์ตของ UK เนี่ยจะต้องระบุเพศแล้วก็เป็นเพศแรกเกิดของตัวเองเท่านั้นด้วยนะคะคือเพศชายหรือไม่ก็เพศหญิงระบุได้แค่2เพศนี้เท่านั้น UK ให้ระบุได้แค่ชายหญิงจากนั้นค่ะในเดือนธันวาคมปี2019นะคะมายาฟรอสเตเตอร์นักวิจัยเขาก็มีการทวีตข้อความบอกว่าเธอไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของกลุ่มทรานส์แล้วก็กลุ่มนอนไบนารีเพราะว่ามองว่าเพศเนี่ยต้องถูกแบ่งแยกตามสรีระร่างกายไม่ใช่แบ่งแยกจากความรู้สึกเพราะว่ายังไงก็ตามสรีระของตัวเองก็คือผู้ชายอยู่ดีมาเท่าตรงนี้ก่อนเนาะเท่าตรงนี้ก่อนก็คือเนื้อเรื่องหลักๆก็คือว่าเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยมีหลายประเทศสามารถให้ในพาสปอร์ตเนี่ยไม่ต้องระบุเพศว่าเป็นชายหรือหญิงแต่ระบุเป็น X ได้ก็คือฉันไม่อยากบอกเพศอะไรเงี้ยแต่ว่าใน UK เนี่ย UK คือประเทศอังกฤษคือเขาบอกว่าไม่ได้ยังไงก็ต้องระบุเป็นชายหญิงแล้วทีเนี้ยก็มีจะเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ประมาณนึงนะเขาออกมาทวีตว่าไม่เห็นด้วยกับทรานเจนเดอร์และนอนไบนารีทรานเจนเดอร์คืออย่างที่บอกว่าผู้ชายที่แปลงเพศเป็นผู้หญิงผู้หญิงที่แปลงเพศเป็นผู้ชายคือ transgender T นะกับ non binary เนี่ยคือคนที่ไม่ระบุเพศตัวเองซึ่งผู้หญิงคนนี้ทวิตเขาไม่เห็นด้วยนะเขาบอกว่าเกิดมาเนี่ยมีแค่ผู้ชายกับผู้หญิงมี XX กับ XY ใช่ไหมผู้ชายผู้หญิงแต่ความจริงแล้วตรงนี้น่าสนใจตรงนี้ไม่จริงนะครับเพราะว่ามีบางคนที่เกิดมาแล้วมีอวัยวะเพศ2เพศในคนเดียวกันแบบนี้เรียกว่าผู้ชายหรือผู้หญิงใช่ไหมต้องบอกก่อนว่าธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่อะไรที่แน่นอนเสมอไปนะหลายคนเขาจะชอบพูดว่าธรรมชาติเนี่ยสร้างมาแล้วอย่างแน่นอนมีผู้ชายและผู้หญิงธรรมชาติเป็นเรื่องที่แน่นอนความจริงแล้วไม่จริงนะครับเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยไม่เป็นอะไรที่ไม่สามารถกำหนดได้เลยเรากำหนดดินฟ้าอากาศไม่ได้กำหนดฟ้าฝนไม่ได้ว่าวันนี้จะฝนตกไหมหรือไม่ตกเพศก็เหมือนกันไม่ได้มีแค่ชายกับหญิงเกือบ 100% เป็นชายและหญิงแต่ว่ามีบางคนที่เกิดออกมามี2เพศในคนเดียวกันก็มีเพราะฉะนั้น
การที่บอกว่ามีแค่เพศชายหรือเพศหญิงอันนี้ไม่จริงนะครับแต่ว่าจริงๆก็มีคนจำนวนไม่น้อยนะคะที่ก็เข้าใจเธอเหมือนกันแล้วก็มีหนึ่งในคนดังที่เข้ามาสนับสนุนความคิดของมายาก็คือ JK Rowling เนี่ยแหละค่ะโดยมีการทวีตข้อความว่าคุณจะแต่งตัวอย่างไรก็ได้ที่คุณต้องการหรือจะเรียกแทนตัวเองว่าอะไรก็ได้ดังนั้นการจะไปกดดันไล่บี้ให้ผู้หญิงคนหนึ่งต้องโดนไล่ออกจากงานเพียงเพราะเธอบอกว่าเพศที่แท้จริงมีแค่ชายกับหญิงนะหรอมันถูกต้องจริงๆหรือเปล่าน่าสนใจนะ JK Rowling เนี่ยเขากำลังจะบอกว่าเอ้ยคุณจะแต่งตัวยังไงก็ได้คุณจะเป็นเพศอะไรก็ได้แล้วแต่ว่าคุณจะไล่คนหนึ่งออกจากงานเพียงเพราะเขาทวีตว่าโลกเรามีแค่เพศชายเพศหญิงเว้ยอะไรเงี้ยอันนี้ถูกต้องจริงๆเหรออันนี้ก็น่าคิดนะคืออันนี้ JK Rowling ไม่ได้บอกด้วยนะว่าคนนี้พูดถูกหรือพูดผิดนะแค่ตรงนี้นะกูยังไม่ได้ฟังต่อนะก็มีความแบบเป็นแบทแมนอยู่นะมีความเป็นแบบว่าเอ้ยไอ้เหี้ยไม่เห็นด้วยหวังงั้นเรามาสานเตี้ยกันเถอะอะไรเงี้ยแบบว่ามาโซเชียลมาแบบลุมประนามคนนี้แล้วโดนไล่ออกทั้งที่เขาพูดแค่นี้นะกูว่าก็น่าสนใจนะว่าบางทีแล้วอ่ะมันจะเป็นจริงหรือวะที่เขาทวีตแค่นี้แล้วต้องบีบให้เขาออกจากงานคือเขาไม่ได้บอกว่าทานเจนดีหรือไม่ดีแต่คุณแอนมัมเนี่ยคุณมายาเนี่ยเขาบอกแค่ว่ามันมีแค่พี่ชายเพศหญิงซึ่งเขาไม่ได้ด่าด้วยนึกออกปะมันก็เป็นแค่หนึ่งในความคิดของคนคนหนึ่งอ่ะกูว่าไม่น่าเรียกว่าเหยียดด้วยซ้ำไปสำหรับกูนะสำหรับกูพอเธอออกมาทวีตแบบนี้เนี่ยแน่นอนนะคะว่าโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยค่ะบอกว่าเธอเนี่ยเป็นนักสิทธิสตรีหัวรุนแรงที่เชื่อว่าเพศในโลกเนี่ยแบ่งเป็นแค่ชายกับหญิงเพราะว่าแนวคิดของโรลลิงเนี่ยเท่ากับว่าไม่ยอมรับการมีอยู่ของกลุ่มทรานส์ด้วยหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นผ่านไปนะคะก็มีกระแสดราม่าเกิดขึ้นอีก JK Rowling ก็ไปเห็นข่าวที่เกี่ยวกับโควิด-19 เนี่ยแหละค่ะมีคำที่เขาเขียนว่า People who menstruate หรือว่าคนที่มีประจำเดือนซึ่งผู้เขียนเนี่ยก็เลือกใช้คำนี้เพราะมองว่าคนที่มีประจำเดือนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นแต่ว่าผู้ชายข้ามเพศก็ยังสามารถมีประจำเดือนได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทาง JK Rowling ก็ออกมาทวีตเลยค่ะบอกว่าทำไมใช้คำว่าคนที่มีประจำเดือนล่ะในเมื่อคุณสามารถจะใช้คำว่าผู้หญิงไปได้เลยข่าวเนี่ยเขาเหมือนมีสำนักข่าวใน UK เขาสร้างข่าวขึ้นมาว่าเกี่ยวกับเรื่องประจำเดือนแล้วเขาไม่ใช้คำผู้หญิงเพราะว่ามันมีทานเมนก็คือผู้หญิงที่แปลงเป็นผู้ชายนะคนนี้ก็ยังมีประจำเดือนอยู่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยเป็นผู้หญิงมาก่อนสำนักข่าวเลยไม่ใช้คำว่า woman เพราะว่ามี trans men อยู่ด้วยอันนี้เป็นอันแรกที่ JK Rowling มีความเข้าข่ายว่า anti trans นะเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีทัศนคติตั้งแต่แรกจริงว่าแบบเอ้ยคุณจะแต่งตัวยังไงก็ได้คุณจะมีเซ็กซ์กับใครก็ได้คุณจะเรียกตัวเองว่าอะไรก็ได้เนี่ยอ่ะก็เขาเรียกตัวเองว่าเป็นทานเมนไงแล้วจะให้สำนักข่าวพิมพ์ว่าวูแมนอย่างเดียวได้ยังไงเพราะในเมื่อมันมีคนที่ไม่ได้เรียกตัวเองว่าวูแมนแต่เขามีประจำเดือนไงเออนะก้ำกึ่งว่าเหยียดอยู่แต่ว่าไม่ได้พูดตรงๆนะไม่ได้พูดตรงซึ่งในยะแฝงของโรลลิงก็คือความเชื่อที่ว่าเพศจะต้องแบ่งเป็นเชิงชีววิทยาก็คือมีแค่ชายกับหญิงเท่านั้นจากนั้นนะคะโรลลิงก็เลยทวีตข้อความบอกว่าฉันเคารพคนข้ามเพศนะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกรังเกียจอะไรเคารพคนข้ามเพศรวมถึงเข้าใจแนวทางการใช้ชีวิตเป็นอย่างดีถ้าพวกคุณโดนความอยุติธรรมในสังคมกดขี่ฉันก็พร้อมที่จะเดินขบวนประท้วงไปด้วยกันแน่นอนดังนั้นการที่ฉันจะพูดเรื่องนี้ก็ไม่คิดว่าตัวเองผิดนะก็ไม่ผิดที่จะพูดแต่ว่ามันก็ไปทำร้ายจิตใจคนที่เป็นหลังจากนั้นค่ะโรลลิงก็โดนโจมตีนะคะว่าเป็นพวกไม่ต้องการจะให้คนข้ามเพศมีสิทธิ์มีเสียงมีตัวตนเทียบเท่ากับเพศชายหรือว่าเพศหญิงอย่างเรื่องประจำเดือนที่โรลลิงบอกนะคะว่าเป็นสิ่งที่ผู้หญิงเท่านั้นที่จะมีเมนได้ก็มีคนมาแย้งว่าอันนี้เดาเองนะเดาเองว่าJK Rowling แม่งคิดไม่ถึงว่านอกจากวูแมนเนี่ยแม่งมีทานเมนที่มีเมนได้ด้วยนึกออกปะเหมือนกูตอนแรกที่แบบว่านอกจากผู้หญิงกูก็นึกไม่ออกแล้วนะว่าจะมีใครที่มีเมนและไอเคมันก็อ่านโพสทำไมแม่งไม่ใช้คำว่าวูแมนวะมันก็คงแบบว่ามันคิดไม่ออกอะว่าแบบมันจะมีคำอื่นได้ยังไงแม่งก็เลยทวีตและกลายเป็นว่าอ้าวลืมคิดไปว่ามีทานเมนอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะบางทีมันเรื่องราวมันอาจจะง่ายกว่านั้นว่า JK นึกไม่ถึงว่ามีทานเมนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขาก็น่าจะหมายถึงผู้หญิงที่ไปแปลงเพศเป็นผู้ชายนะคะหรือว่าผู้หญิงที่มีลักษณะเหมือนผู้ชายเนี่ยยังไงก็ยังมาประจำเดือนได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะไปกำกับว่าใครมีเมนได้ใครมีเมนไม่ได้นะคะไอ้เหี้ยประหลาดคือเมื่อก่อนเขาเป็นผู้หญิงก็จริงแต่ว่าเมื่อก่อนเขาเลือกเกิดไม่ได้ไงแต่ตอนนี้เขาเรียกนิยามตัวเองว่าทานเมนใช่ไหมก็มันควรจะเรียกว่าทานเมนปะวะ
จุดนี้ค่ะก็เลยกลายเป็นการดีเบตกันทั้งสองฝ่ายนะคะฝั่งของ JK Rowling เนี่ยก็มองว่าโลกนี้ควรจะกำหนดเพศแค่สองเพศก็คือเพศชายกับเพศหญิงคนข้ามเพศเนี่ยอยากจะนิยามอะไรของตัวเองก็ทำไปได้เลยว่าเธอก็ไปยึดในแง่ของเชิงชีววิทยาค่ะชีววิทยาคนก็เกิดมามีจุ๋มมีจิ๋มก็มีคือเธอก็ยืนยันว่าต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงตามเพศสภาพของตัวเองเท่านั้นสิฝั่งที่สนับสนุน Rowling นะคะก็เชียร์ให้เห็นว่าหญิงข้ามเพศหรือว่าชายที่แปลงเป็นหญิงเนี่ยก็ไม่ควรได้รับสิทธิ์ทุกอย่างเหมือนกับผู้หญิงเพราะว่าลองคิดดูสิว่าถ้าหากมีโอกาสได้เปลี่ยนคำนำหน้าเปลี่ยนจากนายให้เป็นนางสาวได้แบบนี้ก็ไม่ยุติธรรมกับผู้ชายในกรณีที่มาคบหาโอเคอ่ะตะกี้น่าสนใจนะเขาบอกว่าไม่ยุติธรรมใช่ไหมเขาบอกเนื้อหาเขาบอกว่าอะไรนะไม่ยุติธรรมที่อะไรนะกับผู้ชายในกรณีอ๋อไม่ยุติธรรมกับผู้ชายในกรณีที่ผู้ชายที่แปลงเพศแล้วกลายเป็นทรานส์วูแมนใช่ไหมไม่ยุติธรรมเหรอก็ใช้กฎหมายดินึกออกป่ะคือถ้ามันผิดพลาดไปแล้วก็ใช้กฎหมายมากำหนดไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวเกิดช่องนะงั้นไอคนที่แปลงเพศมาทั้งหมดปุ๊บมึงหมดสิทธิ์การใช้คำเงี้ยว่าก็ไม่ได้นะนึกออกป่ะเพราะนั้นไม่งั้นมันก็เหมือนกับการห้ามให้สิทธิ์คนกลุ่มหนึ่งเพื่อที่จะปกป้องสิทธิ์คนอีกกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ไม่เมกเซนนะคือมันมีสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายอ่ะก็ตั้งไปดิว่าถ้าเกิดมีคนใช้ผลประโยชน์จากการที่ใช้นำหน้าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยจะต้องโดนอะไรมันก็ใส่เข้าไปดิเนี่ยหรอปะมันก็ทำกฎหมายได้นะมันไม่ใช่ว่าแบบห้ามทำเลยสมมติถ้าเกิดมีคนเปลี่ยนนำหน้าจากนายกลายเป็นนางแล้วไปหลอกผู้ชายล่ะเอ้ามึงก็เหมือนเมาแล้วไปรถชนแล้วก็โดนจับไงแต่ถ้าไม่เมาหรือถ้าไม่ได้เอาชื่อไปหลอกใช้ก็ไม่เป็นไรไงเนี่ยหรอปะกฎหมายมันสร้างได้มึงรู้ไหมJKเนี่ยหรอปะสร้างกฎหมายมาเพื่อการคนทำผิดได้หรือสร้างกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของคนที่โดนกระทำได้นะครับไม่งั้นเหล้าก็ห้ามกินหลอดพลาสติกก็ห้ามใช้อะไรก็ห้ามทำอะไรเงี้ยมันไม่ได้มันก็ต้องทำได้ปะวะเหมือนห้ามทุกคนขับรถเพราะกลัวคนโดนรถชนอะไรอย่างนั้นอะอะไรอย่างนั้นอะแล้วก็อยากมีลูกด้วยกันหรือว่าถ้าต่อไปเนี่ยผู้หญิงข้ามเพศนิยามตัวเองว่าเป็นเพศหญิงก็สามารถจะลงแข่งขันกีฬาของฝ่ายหญิงได้ด้วยดังนั้นการนิยามเพศด้วยเพศสภาพแต่แรกเนี่ยน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดมากกว่าอันนี้ก็ to be fair นะแบบว่าถ้าเกิดเขานิยามตัวเองเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็มาแข่งกีฬากับผู้หญิงได้สิอันนี้ to be fair ว่ะกูว่ามันก็อาจจะจริงนะว่าเขาอาจจะมีกายวิภาคที่แข็งแรงกว่าอะไรเงี้ยถ้ามองอีกมุมนึงก็กูรู้สึกว่าผู้หญิงก็มีความแข็งแรงมากน้อยแตกต่างกันไปนะผู้หญิงบางคนก็แข็งแรงกว่ากูก็มีนะอันนี้กูก็ไม่รู้ไงว่าในทางกีฬาแล้วเนี่ยมันส่งผลมากแค่ไหนกันเชียวนะถ้ามันส่งผลมากจริงอาจจะต้องแยกเป็นแบบว่าอีกประเภทนึงคือสำหรับทานโดยเฉพาะอะไรงี้ก็กูว่าก็ไม่น่าเกลียดนะไม่ถึงขั้นมองว่าเป็นการเหยียดเพศนะเพราะว่ามันเหมือนกับกีฬาที่มีแยกน้ำหนักแยกอายุอะไรเงี้ยพ่อกูเมื่อก่อนพ่อกูแข่งปั่นจักรยานก็มีแยกอายุแบบอันนี้ถึง30ปีอันนี้ถึง50ปีอะไรเงี้ยเป็นคนละวัยกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบถ้าแฟร์จริงๆก็คงต้องแยกไปอีกกีฬาหนึ่งหรือมั้งแยกไปอีกแคททอกอรี่หนึ่งมีแข่งประเภทชายประเภทหญิงแล้วก็แข่งสำหรับทานนะก็ไม่รู้สึกว่าทำแบบนี้เหี้ยนะรู้สึกว่าแฟร์นะแฟร์ต่อผู้หญิงมากขึ้นโอเคโอเคมาอ่านคอมเมนต์หน่อยดีกว่าการที่มีผู้ชายที่ข้ามมาเป็นผู้หญิงแล้วมาแข่งขันกับผู้หญิงเหมือนกันจะทำให้ผู้ชายที่ข้ามมาลงได้เปรียบจากการที่มีร่างเป็นชายมาก่อนก็อาจจะจริงแต่ผู้หญิงที่แข็งแรงกว่ากูก็มีเยอะอยู่นะไปต่อมีคนจำนวนมากที่ก็ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของ Rowling เหมือนกันค่ะหนึ่งในนั้นนะคะก็คือตัวละครที่เธอเขียนนี่แหละค่ะซึ่งรับบทโดย Daniel Radcliffe นะคะหรือว่า Harry Potter ค่ะซึ่ง Daniel เนี่ยเขาออกมากล่าวนะคะบอกว่าผู้หญิงข้ามเพศก็คือผู้หญิงเช่นเดียวกันค่ะกับนักแสดงอีกคนนึงที่เธอเขียนนะคะก็คือบทของ Hermione เนี่ยซึ่งรับบทโดย Emma Watson นะคะเขาก็ออกมาระบุเหมือนกันไม่ได้ซึ่งมุมมองของวัตสันก็ชี้นะคะว่าคนข้ามเพศเนี่ยสามารถที่จะระบุได้ว่าตัวเองคือเพศอะไรเองนะคะก็คือเอ็ดดี้เรดเมนค่ะนักแสดงผมไม่เห็นด้วยกับมันก็มีอยู่ในสังคมจริงๆพวกเขาเป็นเพศอะไรกันแน่พวกเขาที่เขายกตัวอย่างนะคะก็คือกรณีห้องน้ำหรือว่าห้องรองเสื้อห้องน้ำห้องเสื้อผู้หญิงทุกคนเนี่ยพอเป็นแบบนี้จะรู้สึกปลอดภัยหรือเปล่าถ้าจะต้องมาใช้สถานที่ร่วมกับทรานส์ที่บางคนก็ยังมีลักษณะเหมือนผู้ชายอย่างมากอยู่หรือว่าแต่ถ้าเขาเป็นทรานส์เรื่องแล้วเรื่องนี้ล่ะเรื่องนี้จะว่ายังไงนะแล้วถ้าเป็นเรื่องของห้องรองเสื้อเราจะมีการวัดเกณฑ์ยังไงว่าคนที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยเป็นทรานแล้วคือผ่าตัดแปลงเพศแล้วถ้าสมมุติว่าโอเคแหละส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเลือกที่จะแบบว่ารูปลักษณ์เป็นผู้หญิงก่อนทำนมก่อนไว้ผมยาวก่อนแล้วค่อยผ่าตัดแปลงเพศใช่ไหมแต่ถ้า
มันดันมีคนผ่าตัดแปลงเพศก่อนแต่ว่ารูปร่างเนี่ยยังเป็นผู้ชายอยู่เลยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะถ้าแบบนี้ล่ะแล้วคนที่รูปทรงเป็นผู้ชายเลยเนี่ยเดินเข้ามาในห้องลองเสื้อแบบนี้จะทำยังไงกูว่านะบางเรื่องอ่ะมันเกินความคิดของเราเว้ยว่าบางเรื่องมันเกินความคิดของประชาชนอ่ะว่าเอ้ยจะทำยังไงถ้ามีคนที่เป็นพรานแต่ว่ารูปร่างยังเป็นผู้ชายเข้ามาในห้องลองเสื้อหรือมีคนแอบอ้างแต่งหญิงมาเลยแต่ว่าบอกว่าฉันเป็นพรานเพราะว่าห้องลองเสื้อเนี่ยแม่งคงแบบไม่ต้องยื่นบัตรเพื่อตรวจมั้งนึกออกปะมันก็เลยแบบว่าสุดท้ายแล้วอ่ะประชาชนอ่ะปกป้องกันเองก่อนปกป้องเรื่องสิทธิเสรีภาพก่อนว่าเฮ้ยมีคนกลุ่มทานนะเขาอยากจะบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงส่วนไอ้วิธีการว่าเราจะกลบจุดด้อยยังไงเช่นกลบจุดด้อยเรื่องการแข่งขันกลบจุดด้อยเรื่องการเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยการเข้าห้องลองเสื้ออะไรเงี้ยกูว่ามันเป็นหน้าที่ของคนอื่นเนอะว่าหน้าที่ของนักคิดอ่ะคือเราเป็นประชาชนสมมติกูเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์กูไม่ได้มีหน้าที่ในการคิดตรงนั้นแต่กูแค่รู้สึกว่าถ้าเขาอยากเป็นผู้หญิงเขาควรจะได้เรียกตัวเองว่าผู้หญิงอะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่ว่าจะจัดระเบียบสังคมยังไงอ่ะไม่ใช่หน้าที่เราไม่ใช่หน้าที่มึงด้วยช่องแชทนึกออกปะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคือบางทีเราไม่มีความรู้มากพอที่จะจัดสรรระบบของประเทศอ่ะคิดว่างั้นนะจริงๆผู้หญิงไม่ได้กลัวทรานส์แต่ว่ามันก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะมีผู้ชายที่ไม่หวังดีแกล้งทำว่าตัวเองเนี่ยเป็นทรานส์แล้วก็ฉวยโอกาสทำร้ายผู้หญิงหรือว่าไปเอาเปรียบผู้หญิงมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะเกิดขึ้นได้จริงๆส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะก็ตั้งโจทย์ว่าสิทธิ์ในการระบุว่าเป็นเพศอะไรไม่ควรจะโดนตีกรอบจากเพศที่ถือกำเนิดถ้าหากว่าคุณมีความต้องการแล้วก็พยายามที่จะเป็นผู้หญิงคุณก็คือผู้หญิงเหมือนกันถ้าคุณต้องการแล้วก็พยายามที่จะเป็นผู้ชายคุณก็คือผู้ชายเหมือนกันหรือจริงๆแล้วคือกลุ่มเฉพาะของตัวเองที่เรียกว่าทรานส์ดังนั้นเนี่ยรีบด่วนสรุปว่าทรานส์คือผู้หญิงก็เท่ากับไม่เคารพจุดยืนของคนที่มองว่าทรานส์เป็นเพศเฉพาะของตัวเองเหมือนกันเออว่ะเออประเด็นนี้จะว่าไงยากเกินนะยากเกินกูว่ายากเกินไปแล้วตอนนี้สมองกูเริ่มจะระเบิดแล้วตอนนี้มันมีอีกทฤษฎีนึงคือเขาบอกว่าแล้วการที่จะบอกว่าทรานส์เนี่ยเป็นผู้หญิงนี่แบบนี้เป็นการด่วนสรุปว่าทรานต้องการเป็นผู้หญิงเหรอหรือว่าทรานต้องการจะเรียกตัวเองว่าทรานนะก็น่าสนใจแต่กูว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เป็นทรานเมนเนี่ยก็คืออยากเกิดมาเป็นผู้ชายคนที่เป็นทรานวูแมนเนี่ยก็คืออยากเกิดมาเป็นผู้หญิงแต่ว่าเขาบอกได้เต็มปากไม่ได้ว่าเขาเป็นเพศนั้นเขาก็เลยต้องใช้คำว่าทรานหรือเปล่านะส่วนใหญ่น่าจะเป็นอย่างนั้นคิดว่านะแต่ว่ากูไม่รู้ว่ามันอาจจะมีคนที่สะดวกใจว่าจะเรียกตัวเองเป็นทรานก็ได้ก็เลยไม่ควรบอกว่าทรานวูแมนเป็นผู้หญิงนะเธอก็ออกมาอธิบาย5เหตุผลที่เธอจะต้องแสดงจุดยืนในเรื่องเพศค่ะเดี๋ยวเราไปลองฟังเหตุผลของเธอกันนะคะเหตุผลข้อที่1ค่ะเธอเชื่อว่าโลกนี้เนี่ยแบ่งเป็นเจนเดอร์กับเซ็กส์ก็คือเจนเดอร์หมายถึงเพศสภาพที่ผู้คนเชื่อว่าตัวเองเป็นส่วนเซ็กส์ก็คือเพศจริงๆตามเชิงชีววิทยาในปัจจุบันเนี่ยจะมีการผลักดันในแง่กฎหมายให้ใช้เจนเดอร์แทนเซ็กส์ซึ่งในมุมของเธอก็มองมันไม่ถูกต้องเหตุผลที่2นะคะเธอมองเอาจริง to be fair มันก็อาจจะจริงว่าเฮ้ยแล้วที่จริงแล้วมันเกิดมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงล่ะมันอาจจะจำเป็นต้องมีไหมหรือว่าไม่จำเป็นต้องมีวะอันนี้ก็น่าสนใจนะลองคอมเมนต์กันหน่อยไหมว่าในบัตรประชาชนเนี่ยจำเป็นต้องบอกไหมว่าเราเป็นเพศอะไรซึ่งถ้าจำเป็นต้องบอกทำไมจำเป็นต้องบอกนึกออกไหมซึ่งตอนนี้กูกำลังคิดถึงเรื่องการแบบเช่นการยกเลิกชุดนักเรียนอะแบบว่าคือเรานักเรียนก็บอกใช่ไหมว่าเฮ้ยชุดนักเรียนเนี่ยมันใส่ทำไมใช่ไหมพวกผู้ใหญ่เนี่ยก็จะบอกว่าเอ้ยใส่ชุดนักเรียนเพื่อที่จะได้รู้ไงว่าเป็นนักเรียนนักเรียนก็งงว่าเอ้ยจะมารู้ทำไมว่ากูเป็นนักเรียนเนาะก็น่าสนใจว่าในบัตรประชาชนเนี่ยจำเป็นไหมที่ต้องระบุเพศจริงๆว่าเกิดมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงส่วนตัวเลยคิดว่าไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นต้องมีระบุเพศกำเนิดบนบัตรประชาชนก็ได้นะสำหรับกูนะซึ่งตอนนี้กูว่า JK ก็ยังอยู่ในหมวดที่ไม่เกินขอบเขตคำว่าสิทธิส่วนบุคคลนะกูคือมองว่า JK Rowling เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเหยียดทรานส์จริงไหมก็จริงแต่คิดว่ามันก็ยังอยู่ในฟรีสปีชนะยังอยู่ในแบบว่าสิทธิในการพูดได้อะเหตุผลที่4นะคะโรลลิงก็ทำไมไป4แล้วก็ออกมาชี้บอกว่าเธอกล้าที่จะพูดความคิดของตัวเองเพราะว่าเชื่อในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการพูดว่าทุกคนจะพูดอะไรก็ได้ที่ตัวเองต้องการตราบที่ไม่ได้สร้างความขัดแย้งหรือว่าสร้างความเกลียดชังให้ใครเหตุผลที่4นะคะเจตนาเขาก็ไม่ได้สร้างความเกลียดชังนะโรลลิงก็อ้างงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ว่าการแปลงเป็นทรานส์เนี่ยขาดความไตร่ตรองให้ดีมีหลายกรณีเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันส่งผลเสียหลายอย่างบางคนอาจจะยังไม่ได้แปลงเพศเลยก็ได้แต่ว่าก็โดนสื่อต่างๆบิ้วความรู้สึกจนตัดสินใจไปแปลงเพศมาแล้วพอไปแปลงมาแล้วก็กลับมารู้สึกเสียใจทีหลังอันนี้ก็มีเหมือนกันเหตุผลข้อที่
คืออันนี้ตลกนะคือ JK บอกว่าเอ้ยที่เขาไม่สนับสนุนทานเนี่ยเพราะว่าบางทีแล้วบางคนเนี่ยไปแปลงเพศโดยไม่ได้ไต่ตองให้ดีเกี่ยวเหี้ยอะไรวะเนี่ยบอกว่าคือไหนมึงบอกว่าพูดอะไรก็ได้ตราบใดที่ไม่ไปเบียดเบียนสิทธิคนอื่นไงเอ้าไอ้เหี้ยต่อให้มันตัดสินใจพลาดอ่ะแต่เขาเลือกเองเขาเลือกแล้วว่าเขาอยากไปผ่าตัดแปลงเพศแล้วมันเกี่ยวอะไรวะเนี่ยหรอวะคือกูว่านี้แอบแถนะว่าแบบอยากอยู่วันดีคืนดีกูอยากตัดผมสั้นแล้วมึงตัดเสร็จปุ๊บก็ไอ้เหี้ยแม่งเอ้ยประหลาดว่ะไม่น่าไปตัดผมสั้นมาเลยพลาดแล้วไงอ่ะพลาดแล้วแต่มึงเป็นคนตัดสินใจเลือกเองอันนั้นต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญว่าเป็นคนเลือกเองนะเป็นคนมีสิทธิ์ในการเลือกเองตรงนั้นต่างหากที่สำคัญคือ JK มึงไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องเจอว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวคนอื่นตัดสินใจพลาดเดี๋ยวคนอื่นอะไรเงี้ยออกมั้ยนะไม่โอเคตรงนี้คิดว่าแอบแถนะแอบแถอันนี้มันเป็นไบแอสของ JK ที่5นะคะโรลลิงก็เล่าบอกว่าในอดีตเนี่ยเธอเคยถูกผู้ชายซึ่งผู้ชายที่เธอพูดถึงในที่นี้ก็คือสามีเก่าของเธอค่ะบอกว่าเธอเนี่ยเคยโดนทำร้ายร่างกายมาก่อนแล้วก็กลายเป็นแผลเป็นปมในใจจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าจะมีเงินทองมากมายขนาดไหนเรื่องนี้ก็ยังเป็นปมในใจเธอเสมอมาดังนั้นการรักษาความปลอดภัยให้เพศหญิงจึงมีความสำคัญสำหรับเธอมากๆอันนี้อคติแล้วอันนี้เข้าขั้นอคติเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าเคยโดนผู้ชายทำร้ายร่างกายคือผัวเขานี่มึงกำลังจะบอกว่าผู้ชายทุกคนต้องเป็นแบบผัวมึงเหรอมึงก็แบบว่าเคยโดนแม่ค้าส้มตำใส่พริกมาเม็ดเดียวแล้วรู้สึกว่าส้มตำแม่งไม่เผ็ดเลยว่ะร้านนี้กูเลยแบบว่าเหยียดส้มตำทั่วประเทศเลยว่าส้มตำประเทศไทยแม่งไม่เผ็ดเลยว่ะไม่ถึงใจอะไรเงี้ยไม่ได้เนี่ยหรอป่ะคืออันนี้เหตุผลข้อ4ข้อ5แบบแถจัดอ่ะแต่ว่าข้ออื่นยังพอเป็นไปได้นะที่เขาบอกว่าเรื่องของฟรีสปีชสิทธิในการพูดเรื่องของความไม่เท่าเทียมของสตรีโอเคยังพอเข้าใจได้แต่ข้อ4ข้อ5ผมว่าไม่ใช่ละคำพูดของเธอในช่วงหนึ่งเนี่ยนะคะบอกว่าผู้หญิงจำนวนมากที่เคยมีประสบการณ์แบบฉันมาก่อนเราจะถูกประณามเพียงเพราะว่าต้องการพื้นที่สำหรับคนเพศเดียวกันรวมทั้งเธอยังบอกด้วยนะคะบอกว่าฉันอยากจะให้ผู้หญิงข้ามเพศรู้สึกปลอดภัยแต่ก็ไม่อยากจะให้ผู้หญิงธรรมดารู้สึกปลอดภัยลดลงเหมือนกันอย่างเช่นถ้าว่าคุณไปเข้าห้องน้ำผู้หญิงแล้วไปเจอผู้ชายสักคนหนึ่งที่เชื่อห้องน้ำฟังมันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยเปิดประตูให้ผู้ชายทุกคนที่อยากจะเข้ามาสามารถจะเข้ามาได้ง่ายๆโดยชาวเน็ตในต่างประเทศก็มองว่าเธอไม่มีความชอบกลุ่มคนทรานส์มาตั้งแต่อดีตแล้วคือจริงๆเธออาจจะยอมรับกลุ่มคนที่เป็นเลสเบี้ยนหรือว่าเป็นเกย์แต่ว่ากับกลุ่มคนที่แปลงเพศจากชายเป็นหญิงเนี่ยโรลลิงก็จะออกมาแสดงจุดยืนเสมอ LGBT เนื่องจากเธอเชื่อว่าเพศคือ biological sex นะคะ JK ก็ตั้งคำถามว่าถ้าเพศไม่มีจริงเนี่ยเรื่องสิทธิสตรีก็ไม่มีจริงเช่นเดียวกันเพศไม่มีจริงสิทธิสตรีก็ไม่มีจริงมันมีแต่ว่าคือที่จริงแล้วมันไม่ใช่เพศไม่มีจริงเว้ยแต่แบบอยู่ที่ว่าใครสะดวกใจจะเรียกเพศตัวเองว่าอะไรซึ่งคนที่สะดวกใจจะเรียกตัวเองว่าเป็นเพศหญิงก็มีไงและถ้าจะสู้เพื่อสิทธิสตรีก็ยังมีจริงไงก็ต้องได้รับการปฏิบัติตัวที่เท่าเทียมกันในสังคมแต่ว่าพอมาดูความจริงแล้วเนี่ยแทบจะทุกประเทศในโลกเพศหญิงมีความเสียเปรียบตั้งแต่เกิดเลยนั่นก็ทำให้มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มสิทธิสตรีขึ้นซึ่งถ้าเพศไม่มีจริงสิทธิสตรีก็ไม่มีจริงเช่นกันค่ะส่วนกลุ่มผู้สนับสนุนทรานส์นะคะเขาก็มองว่าการที่โรลลิงเนี่ยต้องการจะให้โลกนี้มีแค่เพศชายกับเพศหญิงเป็นการลบตัวตนของกลุ่มทรานส์ออกไปทั้งที่คนเหล่านี้ก็มีเรื่องราวมีประวัติศาสตร์ของตัวเองเป็นการกดกลุ่มทรานส์ให้อยู่แต่ในกรอบของความเป็นชายแล้วก็เป็นหญิงเท่านั้นเพศที่แต่ละคนต้องการโอเคประมาณนี้ก่อนกูขอไปเยี่ยวก่อนไม่ไหวแล้วเยี่ยวจะแตกอย่าเพิ่งไปไหนนะชั่วโมงเสร็จแล้วชั่วโมงผ่านไปชั่วโมงแล้วแม่งยังไปเรื่องเดียวเองไอ้สัตว์โอเคผ่านไปชั่วโมงนึงแล้วนะเนี่ยเรื่อง JK ยังไม่จบเลยโอเคงั้นถ้าให้มาวัดนะตอนนี้ว่า JK Rowling เนี่ยมีแนวโน้มที่เหยียดกลุ่มทรานไหม LGB เนี่ยไม่เกี่ยวนะ LGBTQIA+ ไม่เกี่ยวนะเฉพาะ T อย่างเดียวคือทรานนะถามว่ามีแนวโน้มเหยียดไหมก็มีนะเพราะเขาตั้งแง่จากผัวเขาเนี่ยทำร้ายร่างกายเขาก็เลยคิดว่าผู้ชายเนี่ย men attract นะผู้ชายต้องเลวซะหมดซึ่งผู้ชายเลวก็ว่าบั๊กแล้วก็ว่าไม่จริงแล้วผู้ชายทุกคนไม่ได้เลวใช่ไหมโอเคมันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์สูงแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนแต่เขาบอกเขารวบทาน men กับผู้ชายเขาด้วยกันเนี่ยกูว่าไม่ใช่แล้วนะเชื่อได้ว่าเขามีแนวโน้มที่จะเหยียดทรานนะอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นแฟกต์เลยเพราะว่า
จากที่เขาพูดเนี่ยเขาตั้งแง่กับทานมากแต่ทำไมไม่ตั้งแง่กับกระเทยไม่ตั้งแง่กับอื่นๆทั้งๆที่อันนี้คือเขาผ่าตัดเลยนะเว้ยเนี่ยว่าอันอื่นเขายังมีอยู่อะไรเงี้ยเขาค่อนข้างจะอคติจริงๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วมาถามว่ามันเป็นฟรีสปีชไหมอ่ะกูว่าที่จริงแล้วสิ่งที่เขาพูดมันก็เป็นความจริงในระดับหนึ่งที่เขาค่อนข้างจะใช้อารมณ์สื่อสารแบบไม่หัวรุนแรงแล้วด้วยซ้ำไปมันที่จริงเขาอาจจะหัวรุนแรงกว่านี้ก็ได้แต่เขาวางตัวทางสังคมเลยแล้วก็แล้วแต่ว่าเขาค่อนข้างมีแนวโน้มที่แบบว่าพูดดีๆแล้วนะพูดว่าเอ้ยคุณจะแต่งตัวยังไงก็ได้คุณจะมีเซ็กกับใครก็ได้คุณจะรูปร่างยังไงก็ได้อะไรเงี้ยคิดว่าเขาพยายามจะสื่อสารในทิศทางที่ดีแล้วแต่มันก็ไม่ขนาดนั้นนะคือถามว่าเหยียดไหมมันก็เหยียดแต่ว่าไม่เหยียดมากพอที่จะต้องแบบเลวซามอะไรขนาดนั้นนะถึงขั้นแบบว่าไปแบนคนที่เล่นเกมเขาทีนึงอะไรเงี้ยโอเคทานต่างชาติมันต่างกับทานบ้านเรานะบ้านเขาแค่ทอมกระเทยก็นับเป็นทานแล้วนะขอวกกลับมาเรื่องแข่งกีฬานะคะอาจารย์บอกว่าผวนมันผวนไปหมดจนไม่น่าแยกได้ว่าแข่งคำว่าชายหรือหญิงเลยค่ะทางออกเดียวคือไม่นับเพศนับแต่ว่าเอาร่างที่ดีสุดอันนี้ก็แล้วแต่คนจะมองนะคืออาจารย์ของสโลชาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องมีเพศแล้วคือเฮียอะไรก็แข่งกันเลยซึ่งคนชนะส่วนมากก็ได้เป็นเพศสภาพชายนะซึ่งก็อาจจะกีดกันทางกีฬาของผู้หญิงหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องมาดูกันในแบบมันต้องทดลองอ่ะบางทีมันเป็นเรื่องที่แบบเราคิดไงแต่แบบเราไม่รู้ว่าความเป็นจริงแล้วมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้าให้คิดก็ผู้ชายน่าจะชนะนะแต่ว่าไม่รู้ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ผู้หญิงอาจจะชนะก็ได้ไม่รู้เหมือนกันวะคือตอนแรกกูจะมาหาข้อมูลว่าเทิร์ฟคืออะไรนะแต่ตอนนี้แม่งแบบปาไปชั่วโมงนึงแล้วผู้นิยมสิทธิสตรีหัวรุนแรงที่กันบุคคลเพศตรงข้ามอ๋อเทิร์ฟคือผู้นิยมสิทธิสตรีหัวรุนแรงที่กีดกันเพศตรงข้ามก็คืออยากจะผลักดันประเด็นเพศหญิงล้วนๆโดยที่แบบว่าเพศอื่นเนี่ยก็ลดไปแล้วกูเอาเพศหญิงอย่างเดียวอะไรเงี้ยซึ่งก็น่าเห็นใจนะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยตั้งแต่สมัยอดีตจนปัจจุบันเนี่ยเขาได้รับสิทธิน้อยกว่าผู้ชายจริงๆนะอันนี้แบบเรื่องจริงเลยแบบว่า true fact เลยแต่ว่าก็นะก็ต่อให้เราคือถ้าเรามีแนวคิดว่าอยากจะเพิ่มสิทธิให้ผู้หญิงอ่ะก็ไม่ควรจะมีแนวคิดที่ลดสิทธิเพศอื่นๆนะอ๋อกูโน้ตไว้ว่าบางทีแล้วคนมันอาจจะแบบว่าแค่คือสิ่งที่ JK อ่ะพูดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้โคตรร้ายแรงมากๆอะไรเงี้ยแต่แบบบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของความหมั่นไส้คนดังที่แบบว่าที่มึงออกมาต่อล้อต่อเถียงอ่ะเนาะฟีลแบบสมมติยกตัวอย่างคุณแม็กเจมานะอะไรเงี้ยอ่ะเขาก็แบบว่าล้อเฟมทวิตเฟมินิสต์อะไรใช่ไหมซึ่งบางเรื่องเขาก็พูดเกินจริงบางเรื่องก็พูดจริงอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่ามันดูหน้าหมั่นไส้มากขึ้นเพราะว่าเขาออกมาเถียงด้วยอะไรเงี้ยนึกออกไหมซึ่งพอเป็นคนดังแล้วอยู่ในแสงแล้วออกมาเถียงอ่ะมันเลยแบบยิ่งหน้าหมั่นไส้อ่ะคือ JK มันอาจจะแบบว่าเอ้ยก็ฉันเชื่อแบบนี้แล้วก็ออกมาเถียงอะไรเงี้ยมันเลยก่อตัวเป็นแบบว่าความเกลียดชังก้อนเบลเลอร์ความเป็นจริงแล้ว JK มันเหยียดไหมมันก็เหยียดแต่มันไม่ได้ร้ายแรงมากขนาดนั้นเท่ากับที่สังคมประณามมากๆอะไรเงี้ยบางทีแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องความแบบหมั่นไส้อ่ะเรื่องความหมั่นไส้อ่ะนะโอเคเรื่องอีกเรื่องที่น่าพูดคือเรื่องของการแบนนะการแบนพี่เอกใช่ไหมก็คือเรื่องคือพี่เอกเนี่ยโดนคนโจมตีว่าแบบมาเล่นเกมนี้อะไรเงี้ยทำไมทั้งที่มันเป็นเกมของคนที่คนแต่งแหละคนแต่งไม่ใช่ทีมผู้สร้างเกมนะที่คนแต่งคือ JK ที่มีแนวความคิดเหยียดทานนะก็ต้องมามองว่าเหมือนการที่เราแบนคนใหญ่แล้วเอามาลงกับคนเล็กอ่ะมันเหมือนกับการที่เราโกรธ CP อะไรเงี้ยโกรธ CP แล้วมาด่าคนที่เข้าเซเว่นอ่ะซึ่งโอเคเรื่องเซเว่นมันอาจจะไม่ค่อยคอมมอนเซนส์นะแต่อธิบายคร่าวๆก็คือแบบว่าเซเว่นอะไรเงี้ยคือถ้าเข้าก็คือสนับสนุนนายทุนที่ใกล้จะคุกการค้าปลีกของประเทศใช่ไหม CP อะไรเงี้ยก็มันไม่มีอะไรให้ซื้อแล้วอันนี้มันง่ายสุดอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยแบบเซเว่นอ่ะมันเข้าง่ายออกง่ายอย่างเงี้ยถ้าจะด่าทุกคนที่เข้าเซเว่นมันก็ไม่ค่อยแฟร์นะเพราะว่าคนที่ควรเกลียดมันคือคนนู้นไม่ใช่คนตัวเล็กอ่ะโอเคพี่เอกอาจจะดูเป็นคนใหญ่ในประเทศใช่ไหมแต่ความเป็นจริงแล้วถ้านับในระดับโลกเขาเป็นคนตัวเล็กคนหนึ่งที่แบบว่าไอ้เฮียเจเคมันใหญ่มากแล้วเขาอาจจะไม่แต่ว่าเขาอาจจะไม่เคยได้ยินข่าวเจเคแล้วเขาเล่นเกมแล้วแบบว่าคนโกรธไอ้เนี่ยแล้วก็เลยเอามาลงตรงนี้อะไรเงี้ยซึ่งกูว่ามันก็แอบไม่แฟร์กับพี่เอกนะแล้วก็ถ้าให้ยกตัวอย่างประเด็นอื่นๆมันก็มีมากมายที่บางทีเราเลิกได้แต่เราไม่เลิกเว้ยซึ่งถามว่ามันจะเป็นต้องเลิกไหมมันอาจจะไม่จำเป็นเว้ยเพราะว่าเราเป็นผู้บริโภคอ่ะเราเป็นผู้บริโภคที่ไม่จำเป็นต้องแบบว่าคือเราไม่เชื่อทัศนคติเขาแต่ว่าบางทีแล้วเราอาจจะอยากบริโภคแบรนดิ้งของเขามันก็เป็นไปได้แล้วคงไม่ถึงขั้นต้องมาประณามอ่ะเช่นแบบว่าอีลอนมัสก์เงี้ยก็คือแบบว่าสภาพแรงงานนี่คือกำหมัดแล้วอีลอนมัสก์นี่คือแบบว่าเอาเปรียบแรงงานมากๆจริงๆนะแบบว่าชั่วโมงการทำงานหรือว่าบ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 าอะไรเงี้ยแต่ว่าอีลอนมัสก์ก็คือเจ้าของ Twitter
คนต่างๆก็ยังเล่น Twitter อยู่ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่า Twitter เนี่ยมันก็เป็นแหล่งที่เอาไว้กระจายข่าวได้ดีนะได้ดีแล้วก็เข้ามือกับกลุ่มคนที่มีแนวความคิดที่แบบว่าเสรีอ่ะก็เลยชอบใช้ Twitter ซึ่งถามว่ามันจำเป็นต้องใช้จริงๆไหมเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นเว้ยนึกออกป่ะต่อให้แบบมันมีแมคานิกที่ดีแล้วกระจายข่าวได้ดีเนี่ยแต่ถามว่าถ้าคุณเกลียดอีลอนมัสก์อ่ะคุณต้องเลิกเล่น Twitter มั้ยมันก็ไม่จำเป็นป่ะทุกวันนี้คุณก็ยังเล่นอยู่เพราะว่ามันก็ยังมีข้อดีของมันเหมือนกับเกมที่แบบเล่นแล้วมันสนุกอ่ะนึกออกป่ะอาจจะไม่ชอบ JK แต่เกมมันสนุกอ่ะมันก็พูดยากว่ะแบบจะให้เราเลิกเล่นทวิตมันก็เลิกได้นึกออกมั้ยไปเล่นเฟซเล่นอื่นๆก็ได้มันอาจจะข่าวอาจจะไม่ไวเท่า Twitter ก็จริงแต่มันก็ได้อ่ะนึกออกมั้ยทำไมคุณถึงไม่เลิกอ่ะเพราะว่ามันดีไงนึกออกมั้ยมันก็เหมือนเกมอ่ะเกมมันดีอ่ะก็เลยเล่นอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยมันก็กรณีเดียวกันนะกูว่าซึ่งก็จะมาถามว่าเอ้ยพี่เอกไม่ใช่ตัวเล็กๆนะคือแบบว่าไม่เล่นเกมนี้ก็ได้นึกออกมั้ยมันก็จริงอ่ะมันแต่มันก็วกไปกับเรื่อง Twitter อ่ะว่าเราไม่เล่น Twitter ก็ได้นึกว่ามันไม่ใช่ปัจจัย4ที่จำเป็นต้องเข้าแบบ7อ่ะ7มันอาจจะแบบเอ้ยจำเป็นต้องเข้าว่ะแบบเพราะว่าแถวบ้านมันค้าปลีกมันก็คุณภาพอาจจะไม่ดีเท่า7อะไรเงี้ย อีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดก็คือการพูดและเสนอแนะดีๆนะคือน่าสนใจตรงที่การพูดเสนอแนะดีๆเนี่ยมันทำไมมันถึงเกิดขึ้นยากจังนะแบบว่าการที่เราอยากจะเตือนให้คนเนี่ยมาเป็นพวกเดียวกันเนี่ยมันควรจะพูดดีๆป่ะวะเนี่ยว่าแบบว่าการที่เราอยากจะเตือนพ่อแม่เราให้เลิกเป็นสลิ่มเงี้ยแล้วแบบว่าอยากเตือนให้เขาเข้ามาเข้าใจฝั่งประชาธิปไตยมากขึ้นอย่างเงี้ยเราคงไม่แบบไปไล่ด่าพ่อแม่ที่สนับสนุนลุงตู่เนอะไหมเราคงแบบพยายามจะพูดดีๆเพราะว่าปัจจัยหลักคืออยากจะดึงเขามาเป็นพวกเราใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดเรามีใจที่จะดึงพี่เอกให้มาอยู่ฝั่งที่ไม่สนับสนุน JK จริงๆเนี่ยคือมันควรจะพูดดีๆป่ะวะไม่ควรจะแบบว่าสาปส่งด่าหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเขาไม่รู้เนอะว่าคือไม่ใช่ทุกคนที่เกิดมาแล้วจะรู้ว่า JK Rowling ไม่ดียังไงเนี่ยออกมั้ยหรือแบบว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะตีความว่าสิ่งที่ JK Rowling ทำมันร้ายแรงมากซึ่งสำหรับกูเนี่ยต่อให้กูไม่สนับสนุน JK Rowling นะแต่กูก็ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันแรงมากๆจนเกินขอบเขตของคำว่า free speech อ่ะมันยังแฟร์ที่เขาจะพูดได้อ่ะมันเป็นสิทธิของเขาอ่ะเราอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ว่ากูว่ามันยังแฟร์ที่เขาสามารถพูดได้เว้ยขนาดตัว JK อ่ะสำหรับกูมันยังไม่ได้ผิดขนาดนั้นเลยมันผิดแต่มันไม่ได้ผิดขนาดโคตรเลวอย่างนั้นอ่ะคำว่าเลวขนาดนั้นเนี่ยมันคืออะไรอย่างJK Rowling เนี่ยที่กูบอกไม่เลวขนาดนั้นเพราะว่าเขาแค่พูดว่าเอ้ยฉันคิดว่าไม่ควรใช้คำไม่ควรสนับสนุนกลุ่มทานเพราะว่าอย่างนี้1234 1234อันนี้มันคือการใช้เหตุผลใช่ไหมต่อให้เหตุผลเขาเนี่ยคุณจะไม่เห็นด้วยแต่ว่าอันนี้ได้ทำร้ายคนหรือเปล่าอันนี้ได้สร้างความเข้าใจผิดต่อประเทศหรือเปล่าไม่ใช่นะเขาก็พูดในมุมมองของเขาที่แบบว่ามีแฟกต์บางส่วนมีอะไรบางส่วนกับไบแอดส่วนตัวบางส่วนเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็ยังพอเข้าใจได้เหมือนกับกูเงี้ยที่แบบว่าเอ้ยกูก็มีแนวความคิดที่แตกต่างจาก JK กูคิดว่าของกูถูกกูพูดออกมาแต่ JK แม่งได้ถึงขั้นแบบว่าเฮ้ยออกไปทำร้ายทานไหมหรือแบบว่าหัวรุนแรงเหยียดทานไหมก็ไม่ใช่นะเขาแค่แบบว่ายกเหตุผลว่าทำไมเขาถึงยังไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันเลยคิดว่าอันนี้ยังไม่ร้ายแรงแต่ถ้าร้ายแรงจริงมันต้องแบบว่าเฮ้ยเป็นกลุ่มคนที่แบบกูจะออกไปกระทืบคนที่เป็นทานกลุ่มคนที่แบบว่าเฮ้ยใส่โอนเงินท่อน้ำเลี้ยงให้กลุ่มคนที่ไม่ชอบทานเนี่ยสร้างองค์กรที่ทำร้ายทานอะไรเงี้ยนึกออกไหมอันนั้นน่ะคือเลวร้ายขั้นรุนแรงแต่ว่า JK ก็คืออาจจะเหยียดแต่ว่าไม่ร้ายแรงถึงขั้นต้องแบนคนที่เล่นเกมก็เลยรู้สึกว่ายิ่งไปด่าคนที่เขาเล่นเกมจากไอ้เหี้ยแม่งยิ่งแล้วใหญ่เลยแม่งยิ่งไม่เกี่ยวเลยนึกออกมั้ยถ้าคุณอยากมีใจอยากจะดึงคนมาเป็นพวกจริงอ่ะคุณจะไม่ด่าพี่เอกแบบนั้นเว้ยนึกออกป่ะคุณจะพยายามชักจูงให้เขาเข้าใจว่าเอ้ยทำไมถึงต้องเลิกเล่นวะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยถ้าเราไม่พูดจาดีๆเมื่อไหร่เราแบบว่าพุ่งไปใส่เมื่อไหร่แปลว่าผมว่าคุณกำลังความต้องการของคุณคือไม่ได้ต้องการดึงคนเป็นพวกแล้วคุณต้องการอยากจะบอกว่าเอ้ยฉันถูกแล้วมึงอ่ะผิดเป็นอย่างนั้นมากกว่านะซึ่งถ้าเราอยากให้โลกมันดีจริงๆอ่ะเราควรจะเปลี่ยนคนที่เข้าใจผิดให้เข้าใจถูกแบบเรามากกว่าการที่แบบว่าเฮ้ยกูถูกมึงผิดเงี้ยแล้วเมื่อไหร่โลกมันจะดีแบบที่คุณต้องการวะนึกออกมั้ยสุดท้ายแล้วมันก็คือเกิดการฟ้องร้องเกิดขึ้นซึ่งไอ้การฟ้องร้องเนี่ยกูก็เฉยๆนะไม่คือหลายคนน่ะกูว่าเราไปโฟกัสเรื่องการฟ้องร้องมากเกินไปไว้ทุกวันนี้กูเห็นในข่าวแม่งแบบแม่งเอาเรื่องการโดนฟ้องเนี่ยมาเป็นประเด็นหลักซึ่งความเป็นจริงแล้วแม่งไม่ใช่เลยนึกออกว่ามันประเด็นหลักมันคือแบบเอ้ย JK Rowling มันเหยียดจริงไหมแล้วต้องควรด่าเอกจริงไหมส่วนการฟ้องเนี่ยมันเป็นแค่การปกป้องสิทธิของตาเอกแต่ว่า
เอาเป็นจริงแล้วมันไม่ควรจะเอามาปูเป็นเรื่องใหญ่เลยเว้ยนึกว่าเออมันกลายเป็นแบบว่ากลายเป็นการบอกว่าคนที่มาด่าเองเนี่ยผิดซึ่งความจริงแล้วมันไม่ได้ผิด 100% หรอกป่ะมันอาจจะมีคนที่พูดแล้วถูกแต่ถ้าคุณแบบไปพูดนำเสนอข่าวแต่ด้านที่บอกว่าเอ้ยตาเอกเนี่ยไล่ฟ้องนะอย่างเงี้ยคนก็อาจจะเข้าใจผิดไปได้ว่าเอ้ยคนที่ด่า JK เนี่ยไม่ถูกต้องนะอะไรเงี้ยไม่จริงเราสามารถด่า JK ได้นี่ออกไหมหรือเราสามารถบอกได้ว่าเอ้ยไม่ควรจะเหยียดคลานนะทำสร้างความรู้ความใจได้ไม่ใช่แบบมาปูแต่ข่าวว่าเอ้ยพี่เอกไล่ฟ้องพี่เอกไล่ฟ้องพี่เอกไล่ฟ้องเนี่ยว่าซึ่งความเป็นจริงแล้วไอ้การไล่การฟ้องเนี่ยมันก็เป็นสิทธิการปกป้องส่วนตัวก็ดีแล้วแต่ความจริงแล้วถ้ามองอีกแง่มุมนึงอ่ะการฟ้องมันก็คือการแบบว่าคนจนไม่มีสิทธิ์ทำเนี่ยว่าบางเรื่องการฟ้องไม่แฟร์ได้ทำไปอย่างกรณีพี่เอกอ่ะโอเคมันแฟร์ว่าแบบเอ้ยเขาโดนด่าเกินขอบเขตของเขาเขาเลยฟ้องแต่มันมีหลายกรณีมากที่คนรวยเนี่ยเอาเงินไล่ฟ้องคนจนแล้วคนจนที่แทนที่จะถูกเนี่ยก็กลายเป็นผิดมันก็มีเพราะนั้นอย่าเอาเรื่องการไล่ฟ้องเนี่ยมาชูเป็นประเด็นหลักขนาดนั้นนะอันนี้เป็นใจความหลักที่อยากจะบอกเลยสิ่งที่ผมได้ตกตะกอนกับเรื่องการฟ้องร้องเรื่องนี้เรื่องแบบ JK เรื่องเอกเรื่องฮอกวอตส์เลกาซี่พวกนี้นะสิ่งที่เราตกตะกอนได้จากเรื่องนี้คืออะไรรู้ป่ะคือเรื่องคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยโอเคอาจจะเป็นพี่เอกแหละที่ซวยนะแต่สิ่งที่เราได้กลับมาในสังคมคืออะไรคือคนตื่นรู้ตระหนักรู้เรื่องเกี่ยวกับทรานเจนเดอร์มากขึ้นอันนี้คือข้อดีเลยคือเอาจริงถ้าไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นน่ะคือพวกมึงจะรู้ป่ะว่า JK Rowling เหยียดทรานยังไงบางคนอาจจะไม่รู้ซ้ำว่าทานคืออะไรบางคนจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแม่งสามารถมีทานเมนได้แล้วนะเว้ยที่แบบว่าไม่มีจู่แล้วมีจู่ได้อะไรเงี้ยมันทำให้เกิดการถกเถียงมากขึ้นมากมายจริงๆซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นข้อดีมากๆเลยในที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ที่แบบว่าในคอมเมนต์อ่ะผมจะชอบไปอ่านแบบเฮ้ยคนเขาตั้งประเด็นแบบนี้ขึ้นมาเถียงกันเถียงกันโอเคแหละมันอาจจะมีคำพูดที่รุนแรงเกินบ้างขอบเขตบ้างแต่สุดท้ายแล้วมันทำให้ประเทศไทยเนี่ยตกตะกอนเรื่องนี้มากขึ้นทันโลกที่1มากขึ้นเราโลกที่3นะเราตามเขาทันมากขึ้นจากดราม่าครั้งนี้ผมว่ามีแค่คุณเอกที่ซวยนะซึ่งคนที่เหลือเนี่ยในทั้งประเทศเนี่ยผมว่าได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะเฟมทวิตเนี่ยก็บางเรื่องอาจจะเกินขอบเขตเรื่องเช่นเรื่องแบบการไปด่าเขาแบบรุนแรงเกินไปอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เฟมทวิตนำมาสู่ประเทศไทยเสมอเลยคือความรู้ด้านใหม่ๆนะบางทีเขาอาจจะแบบสุดโต่งเกินไปพูดแรงเกินไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อเราเริ่มมาแล้วอ่ะมันจะค่อยๆลดทอนจนเหลือกับคำว่าพอดีแล้วโอเคเว้ยโอเคมันมีคนเจ็บปวดมากมายมีพี่เอกเจ็บปวดมีน้องเฟมทวิตเขาโดนฟ้องแล้วอาจจะแบบซวยพ่อแม่เสียใจอะไรเงี้ยมันมีคนเจ็บปวดมากมายแต่ครั้งเนี้ยประเทศเราได้จริงๆนะผมว่าได้จริงได้ความรู้เข้าใจเรื่องทรานส์เจนเดอร์และสิทธิเสรีภาพมากขึ้นในประเทศไทยจริงๆนะเฮ้ยมีอะไรจะบอกบ้านกูเองเปิดระบบสมัครสมาชิกแล้วนะชื่อแกงว่าซ่องสุ่มหลังบ้านค่าเข้าแกงแค่50 บาทใครเข้าแกงแล้วเนี่ยเราจะมาพูดคุยถกเถียงประเด็นร้อนเกี่ยวกับเรื่องดราม่าในโซเชียลมีเดียทุกกลางเดือนและสิ้นเดือนคุยกันแบบลับๆนะและถ้าใครอยากเป็นท่อลำเลี้ยงเนี่ยก็เปิดซุปเปอร์แตงให้แล้วอย่าลืมนะเรามีนัดกันทุกกลางเดือนและสิ้นเดือนเฮียคนมากกว่า